ก็เป็นตำรวจที่ได้เคยโดนถ้าเราโดนดำเนินคดีสักรอบเนาะแต่เมื่อครั้งแรกเราที่ปั๊มมันหลอนนี่เดี๋ยวแกถึงมาผมเจ้าที่ตำรวจเด้อนี่ของบ้านนี่ครับรับแจ้งแต่ก็ยังไม่วันนะไปตั้งอยู่ที่คุณไทยบ้างอะไรบ้างแล้วก็ตู้มันแค่เบียร์แล้วก็ตู้มันล็อกอยู่ตรงนี้เดินลากมันไปเดินตอนนี้หมอต้องมาเพราะว่ามันเกิดเราก็เลยตัวเมื่อคืนผมนอนเอาไปไอ้ดีนี่ดีเด่นของบ้านนะครับบางแยกมันมีเพศช้าหรือเพศอ่อนยังไม่ทราบยังไม่ทราบมันเป็นลูกหลานได้แล้วครับเนาะมีสีเหลืองหวังเลยวะหวังเหี้ยวได้เหรอน้องหวานนะดีบดีกะนั่นไถ่ปลาไปพุ่นอ่ะคือลักษณะถามจากญาติข้างเคียงเขาบอกว่านายรัฐเป็นทีมเป็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาแบ่งให้เป็นครอบครัวแต่ตอนนี้แยกย้ายหรือตายจากกันไปหมดแล้วแล้วนายรัฐก็อยู่สหรัฐอเมริกาของบ้านที่เขากลับมานานหรือยังเขาเพิ่งกลับมานายเวลาเพิ่งกลับมาขึ้นกลับมาตอนนี้ไปลำพูเดี๋ยวจะกลับมาแล้วเดี๋ยวต้องถามให้ดีดีแค่ไหนผมเป็นดำใช่ไหมล่ะข้อดำไม่เห็นเนื้อหมูก็เอ็นนะ WANGคือเรารับแจ้งนะครับรับแจ้งมีพบศพเด็กทารกนะครับถูกห่อผ้าไว้ในตู้เย็นนะครับถามพนักงานสอบสวนก็มาตรวจสถานที่เกิดเหตุเป็นหนึ่งรอบแล้วเมื่อคืนนะครับตอนกลางคืนนะครับก็เช้าวันนี้เดี๋ยวจะให้ทางวิทยาการนะครับมาจัดเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับอันนี้ต้องแยกก่อนนะครับว่าต้องส่งศพไปตรวจนะครับเพื่อให้รู้สาเหตุการตายของเด็กทารกซะก่อนนะครับว่าตายจากสาเหตุอะไรแล้วก็ทำการตรวจสูตรนะครับว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครนะครับจากนั้นเราถึงต้องมาตั้งรูปคดีนะครับทำการสืบสวนนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะท่านได้รับรายงานยังไงบ้างคะที่ผู้เห็นเหตุการณ์นะคะก็รับรายงานว่าบ้านนี้มันปิดไว้นะครับไม่มีคนอยู่นะครับแล้วก็เขากำลังจะซื้อเบียร์มาดื่มนะครับเห็นตู้เย็นเสียบปลั๊กไว้ก็จะเอาเบียร์ไปแช่นะครับพยายามเปิดตู้เย็นนะครับเปิดมาก็พบศพทารกนะครับก็คนแถวนี้เขาไม่สงสัยเลยหรอครับว่าตู้เย็นมันเสียบไว้เป็นปีห้องมันถูกล็อกห้องมันถูกปิดไว้นะไม่มีใครสนใจนะครับก่อนหน้านี้คือเป็นห้องเช่าใช่ไหมคะครับก็ติดตามห้องเช่าคนก่อนได้หรือยังครับก็เดี๋ยวมันเริ่มกระบวนการเราต้องวางแผนการสืบสวนสอบสวนก่อนนะครับเราต้องทำในสิ่งที่สำคัญก่อนนะครับเราต้องพิสูจน์ศพก่อนนะครับว่าศพทารกเนี่ยมันตายจากสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็ศพทารกเป็นลูกใครนะครับจากนั้นเราก็ต้องพาพ่อแม่เด็กมาทำการสอบสวนนะครับเจ้าของห้องเช่าก็ต้องทำการสอบสวนนะครับจากนั้นเราถึงต้องมาดูว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาหรือไม่นะครับเท่าที่ดูเนี่ยค่ะเห็นอย่างในตู้แช่มีแม้กระทั่งของเล่นต่างๆในตู้แช่ด้วยแสดงว่าเขาจะทำเกี่ยวกับเรื่องสายยาศาสตร์อ๋อไม่น่ามีอะไรครับก็เด็กตายนะครับถ้าเด็กตายเนี่ยถ้าเกิดคนที่เอาศพเราก็อาจจะเอาของเล่นเด็กมาใส่ไว้นะครับก็ผมไม่มีเรื่องสายยาศาสตร์อะไรนะครับคือตอนนี้ก็รอผลตรวจแล้วผมได้สนใจกับเรื่องตู้เย็นกว้างอ๋อตู้เย็นไม่ได้ทอตักเนาะตอนนี้ผมคือว่าไฟมันขึ้นน่ะตู้เย็นตู้แช่เนี่ยมันเสียบอยู่ทีนี้ผมก็เลยว่าเออมันไอไฟมันขึ้นเนี่ยมันคงจะเจอกับตู้แช่แล้วครับผมตู้แช่กับต้นแล้วกุญแจผมก็ดึงสวิตช์กว้าง
แล้วก็ปล่อยมันทิ้งไว้ก่อนไม่ได้สนใจอ๋อกุญแจปิดล็อกกุญแจไปแล้วครับแล้วตะวาเนี่ยน้องน้องเมียเนี่ยของลูกมองนอกมาได้กี่วันเนี่ยเขาก็มาซ่อมบ้านซ่อมหยังแล้วเขาก็มางัดตู้เย็นให้ดูเพราะเอาตู้เย็นออกมาแล้วมันเป็นอะไรอย่างล็อกกุญแจตู้เย็นในห้องห้องไหนครับห้องสามแหละห้องสองนับจับปูนะครับอ๋อห้องสามห้องสามเมื่อกี้ครับเป็นตู้ของใครครับอันนี้ผมหู้เพราะผมไม่ได้อยู่นี่ไงอ๋อปกติตอนที่ไอ้มาเจอนี่คือปักเสียไว้เรามาถอดตอนเดือนพฤศจิกาถูกครับคือว่าบ้านหลังนี้มันมีคนอยู่คือว่าแม่ย้ายครับไอ้แฟนผัวไปย้ายไปอยู่บ้านหลังในปุ้นตอนนั้นลุงผมแปลงบ้านคนใหม่อ๋อครับแล้วบ้านหลังนี้ก็ปิดกุญแจไว้ครับตอนที่นี่ตั้งแต่เมื่อใดแล้วฮะที่แกย้ายไปย้ายไปตั้งแต่พฤษภา63อ่ะขึ้นบ้านใหม่แม่ย้ายนะครับพฤษภา63ขึ้นบ้านใหม่อ่ะพฤษภา63แล้วก็ไอ้ปิ๊กมาดูหำกรรมคือพฤศจิกาที่มันเจอพฤศจิกา64คือว่าที่มาดูนี่มันบนไปบัวกว่าอยู่ๆเขามาเก็บกาดไฟกาดไฟมันขึ้น200ปลายครับผมก็เก็บตู้แจไว้หมอฮู้ครับเปิดดูมาเจอบุ๊กกุญแจกว้างก็ไปเปิดดูว่าเอ้ยมันไฟมันขึ้นเพราะหยังเพราะว่าเอาดึงคัดเอาลงหมดแล้วก็เลยเจอว่าตู้แจเสียบปลั๊กไว้ผมก็ดึงปลั๊กกุญแจออกแล้วก็ปิดไว้แล้วก็ได้ยุงจริงทุกอย่างตอนนั้นที่มาเจอคือได้กินได้อย่างไรไม่ใช่ยังมาให้คือตู้แจล็อกไว้ล็อกกุญแจมดล็อกกุญแจมดแล้วก็มาผอมกำคือได้พอแล้วก็ตั้งแต่พฤศจิกายนได้สนใจวันนี้น้องเมียนุ่งมองนอกมาคุณวิรัตเนี่ยไหมแล้วเขามาซ่อมบ้านแล้วเขาเอาตู้แจมาอย่างนั้นเปิดดูเพิ่งเปิดตะวันเนี่ยเขาโทรมาผมก็ไม่รู้เรื่องครับเขาถ้าหลานที่จืดเยาว์นี่เป็นอยู่นี่เหมือนล่ะอันนี้คือว่าตะกอนเนี่ยแม่เมียผมเอามาเลี้ยงคือว่าเขามาจ้างเลี้ยงเขาคนละว่างไหวคือว่ามาเอาพ่อแม่เขามาเอาครับผมมาเลี้ยงไหวแกก็เลยเลี้ยงต่ออินดูไงนะจบแต่ผมก็ไม่รู้รายละเอียดมันเป็นกันจะได้ว่ามันอยู่กับคนละบ้านผมได้เกี่ยวกันบ้านนี้ยังมีหลายห้องครับดูลักษณะเหมือนตะกอนแกเป็นอ๋อตะกอนเนี่ยมันมีพี่น้องหลายคนแล้วก็เขาอยู่กันคนละห้องคนละห้องแบ่งเป็นซัดเป็นส่วนเพราะว่ามันจะไปสร้างเป็นหลังนี่มันก็มีเงินครับก็เลยอยู่เป็นคนเป็นคนครอบครัวครับโอเคเข้าใจแล้วครับขอบคุณ